GHI Pastel นะครับเนียนกริปนะครับลายสวยมากนะครับผมตัวนี้นะครับ Butter Cinnabon YB Head Crown นะครับผมตัวนี้นะครับ Cardigo YB นะครับเปิดขาวสวยๆนะครับ Cardigo YB นะครับผม OD Pastel นะครับ OD Pastelสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสับหลาดนะครับผมวันนี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับเนื่องจากว่าทีนี้เราลงคลิปเรื่องการฆ่ากำจัดเห็บไปแล้วเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงคลิปเรื่องอัปเดตงูบอลไพทอนนะครับของสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นของสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับเรามาอัปเดตตัวใหม่ๆนะครับเป็นตัวใหม่ๆที่จริงตอนนี้ของผมมาขายหมดตู้ไปแล้วนะแต่ว่ามีตัวใหม่เข้ามาวันนี้ไม่กี่ตัวเลยประมาณ 4-5 ตัวแต่ว่าเดี๋ยวรออัปเดตให้ดูเพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากโชว์เหลือเกินสวยทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นม็อบที่คิดว่าหลายๆครั้งผมไม่ได้เอาเข้ามานะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับก็อย่าลืมนะครับตรงนี้นะฮะกดนี่เลยนะครับผมสแกน QR code นะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยนะครับหรือว่าสั่งซื้อทางนี้ได้เลยนะครับผมย้ำนะครับด่วนมากๆนะครับเพราะว่าทุกตัวที่ลงเนี่ยผมคิดว่ามีบ้านไว้แน่นอนนะครับโอเควันนี้จะมีตัวอะไรใหม่ๆนะครับไปตามดูเลยครับสำหรับวันนี้นะครับตัวแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับจะเป็นตัวไหนเป็นไม่ได้ครับเราจะมาพูดถึงเจ้านี่นี่เลยนะครับผมตัวนี้คือ Butter Cinnamon YB Head Crown นะครับผมตัวนี้มี Head Crown ให้ด้วยนะครับเป็น Butter Cinnamon YB นะครับไปทำสายขาวก็ได้นะครับถ้าลูกค้าจะเอาไปทำสายขาวก็ใส่แบบตระกูลพวก Butter Lesser Mo นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรทำงูขาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อสำคัญคือไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไปทำสายดำได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นชินนามอนนะครับลูกค้าสามารถทำซุปเปอร์ชินนามอนหรือว่าเอกบอลพาสเทลเอกบอลอะไรเงี้ยครับทำได้หมดเลยนะครับซุปเปอร์ชินแบ็คชินอะไรเงี้ยครับก็ไปทำเป็นงูสีดำสีเทาได้หมดเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะอยากให้ทุกคนดูนะครับนี่สวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราอินเสิร์ตใกล้ๆนะครับนี่ไงดูสีเขานะฮะดูสีดูลายนะครับดูเฟรมข้างๆตัวนะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับนี่นะครับราคาเบาด้วยนะครับตัวนี้1 2 3ตีเป็น4ยีนนะครับเพราะว่ามีเฮดคาวนะครับก็คือถ้าใครมีสายคาวครับตัวนี้ก็เอาไปต่อยอดทำคาวได้เลยนะครับผมตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับ 15,000 บาทเท่านั้นนะครับทักมาด่วนๆนะครับมีมาตัวเดียวยีนเดือดๆโหดๆอย่างนี้นะครับสวยมากอ่ะไปกันเร็วๆเลยนะครับวันนี้เราจะไม่พูดทำเพลงนะครับแวบเดียวเสร็จนะครับผมอ่ะเน้นอัปเดตงูนะครับตัวต่อไปนะครับที่มาใหม่วันนี้นะครับเป็นเจ้านี่เลยกันตัวนี้คือ Calico YB นะครับนี่ครับ Calico Yellow Belly นะครับนี่ครับเปิดขาวแบบนี้นะครับกล้องเข้ามาหน่อยนึงนะครับนี่นะครับเป็นไงสวยไหมเปิดขาวได้สวยมากนะครับนี่คือมีทั้งลาย YB แล้วก็ลายของคาริโกะนะครับใครจะเอาไปใส่กับพวกสไปเดอร์หรือว่าทำขาวหรือว่าบานาน่านู่นนี่นั่นนะครับก็ลงตัวมากเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้เหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้คือคาริโกะ YB นะครับสวยมากๆนะครับผมแล้วราคาเบานะครับตัวนี้เราเปิดอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับ 11,000 บาทเอ้ยไม่ใช่สิตัวนี้หมื่นท้วนหมื่นท้วนนะครับตัวนี้ 10,000 ท้วนนะครับพอดีสับสนเรื่องราคานะครับเพิ่งมาเอี่ยมๆเลยนะครับนี่นะครับ 10,000 ท้วนนะครับดูลายโคตรสวยเลยฮะสวยมากๆนะฮะโอ้โหอลังการนะครับผมเนียนมากแล้วก็เป็นงูที่ลงตัวเลยนะเดี๋ยวผมให้ลูกค้าดูเวลาอยู่ในมือนะครับผมว่าลายเขาสีเขาลงตัวมากเห็นไหมสวยมากเลยนะฮะกำมะหยี่เลยแหละกำมะหยี่มากๆเลยนะครับตัวนี้โอเคครับ 10,000 ท้วนนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้ผมชอบอีก1ตัวเลยตัวนี้คือOD Pastel นะครับผม Orange Dream Pastel นะครับนี่ Orange Dream Pastel เนียนกริบๆเลยนะครับเป็นไงสีสวยมากสว่างสุดๆนะครับผมนี่ให้ดูเฟรมข้างๆตัวนะฮะเฟรมสวยนะครับสีดีมากเลยนะครับราคาตัวนี้ถูกนะครับตัวนี้อยู่ 9,800 บาทนะครับงู2ยีนนะครับไม่ข้ามหมื่นนะครับ 9,800 บาทตัวผู้นะครับ OD Pastel นะครับผมสวยมากเลยนะเฟรมมันดีมากเลยนะ
ใครจะเอาไปต่อสายนะครับสายออเรนจ์ดีมสายอะไรเงี้ยครับก็ไปต่อยอดได้เลยนะครับผมราคาอยู่ 9,800 บาทนะครับนี่นะครับงูไซส์สวยมากเลยนะไซส์สีส่งสีสันสวยมากๆเลยนะฮะไซส์สวยมากโอเคนะครับตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับตัวไหนดีตัวไหนดีอ่ะตัวนี้เลยกันสายดำวนกลับมาขอสายดำอีกรอบนึงนะครับใครที่มีโมฮาวีใครที่มีตระกูลสายดำแต่ผมแนะนำมันใส่โมสวยมากนะครับตัวนี้ใส่โมสวยมากมันคือ GSI Pastel นะครับนี่โอ้สีแบบเนียนกริปนะครับผม GSI นะครับ GSI Pastel นะครับผมราคาตัวนี้อยู่แค่ 11,000 บาทนะครับงู GSI 2ยีนนะครับผมเป็นไงสวยสวยมากเลยนะฮะดูลายดีลายเหมือนพวกเสืออะไรนะเหมือนลายเสืออะไรอะไรอย่างนี้เลยนะอย่างนี้หายากนะครับลายคมๆเนียนๆณเวลานี้นะครับตอนนี้ของก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยมากที่ลงไปในลายก็หมดเกลี้ยงนะครับวันนี้เราเลยมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าตอนนี้เข้าใหม่มีอะไรบ้างนะครับเผื่อลูกค้าคนไหนอยากจะเข้ามาดูตัวจริงแต่ว่าดูไม่ทันนะครับเพราะว่าลงเพจปุ๊บปิดหมดเลยวันนี้ผมก็เลยนำเสนอในรูปแบบเป็นวิดีโอมาให้ลูกค้าเลยกันนะครับจะได้เห็นชัดๆจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนจ้องอยู่นะครับถ้าลูกค้าไม่ตัดสินใจไปหมดแน่นอนนะครับแล้วจะอดนะครับแล้วจะเสียใจนะครับผมนี่นะครับด่วนเลยนะครับใครสนใจเอฟเข้ามานะครับคิดว่าภายในวันนี้น่ะผมจะพยายามเอาให้หมดเกลี้ยงเลย นี่นะครับสวยมากสวยจริงๆตัวนี้ผมชอบมากเลยเอาไปต่อยอดใส่กับโมใส่ทำจีดไอโมโหดได้เลยนะครับเนี่ยลายมันเนียนมากๆเลยนะครับตอนนี้เราใช้กล้อง iPhone ถ่ายนะครับฉะนั้นแล้วคุณภาพนะครับ 100% นะครับผมไม่มีการแต่งเติมสีสันใดๆแม้แต่นิดเดียวนะครับผมอ่ะไล่ให้ดูใหม่นะครับนี่อันนี้คือ Butter Cinnamon YB Head Crown นะครับเนียนไหมเนียนไหมนี่นะครับเนียนมากๆนะครับอ่ะตัวมาใหม่วันนี้นะครับตัวนี้คือคาริโก YB เปิดขาวแบบสวยๆอย่างนี้นะครับผมลายเนียนๆนะครับรีดิวสวยๆเลยเห็นไหมลายแบบกำมะหยี่เหมือนกันสวยมากเลยนะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบนะครับสวยๆสวยจริงแล้วก็ GSI นี่นะครับเนียนมาก GSI Pastel นะครับตัวนี้แล้วก็ OD Pastel นะครับ OD Pastel อันนี้คือตัวมาใหม่ของวันนี้ที่ผมแนะนำนะแต่ตัวที่ยังเหลืออยู่วันนี้ก็มีเข้ามานะครับวันนี้มีมาใหม่ตัวนึงลืมพูดแต่เป็นตัวที่คิดว่าไม่ต้องบิ้วก็ขายได้อยู่แล้วเหลือตัวสุดท้ายอีกแล้วนะครับผม Banana Pastel นะครับไซส์สวยกริปนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือไม่ต้องบิ้วผมก็ขายได้อยู่แล้วนะครับชัวร์ๆเลยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่ 9,800 บาทนะครับเหลือตัวเดียวนะครับสายหวานๆเนียนๆนะครับ Banana Pastel นะครับงูขาวเราก็มีนะครับแต่ตอนนี้เรามีเป็น Ivory นะ Ivory นี่นะครับขาวงาช้างแบบนี้เลยนี่นะครับผม Ivory พวกนี้อยู่แค่ 15,000 นะครับด่วนนะครับมันคือ Super YB นะครับฉะนั้นแล้วต่อยอดได้กว้างแน่นอนนะครับยังมีพอมีนะครับอันนี้ที่ลงไปครั้งที่แล้วก็ยังเหลืออยู่ตัว2ตัวนะครับผมแต่ขายไปบ้างแล้วนะครับเมนูเอนชี่นะครับผมแล้วก็มีบานาน่าพินพาร์ทเทลอันนี้คือตัวที่ยังเหลืออยู่ครั้งที่แล้วเนาะบานาน่าพินพาร์ทนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับราคาอยู่12,000นะครับเงินคลิปๆเลยแต่วันนี้ผมเชียร์เจ้า4ตัวนี้ที่มาใหม่เพราะผมคิดว่าเป็นยีนที่เห็นได้น้อยนะฮะคือถามว่าเห็นได้เยอะไหมเห็นเยอะแต่ว่าถ้าเป็นร้านผมนะครับยีนแนวนี้จะค่อนมาค่อนข้างน้อยเลยกันแล้วก็ผมคิดว่าลูกค้าเอาไปต่อยอดได้ค่อนข้างที่จะสบายเลยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยลายมันดีทุกตัวเลยนะครับเป็นงูสวยทุกตัวเลยนะครับโอ้เนียนนะครับเนียนมากนะครับผมนี่นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้อัปเดตนะครับประมาณนี้ก่อนเลยกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษเลยครับหรือว่าอยากเข้ามาเอฟนะครับผมแนะนำว่าให้รีบจองนะครับถ้ามาดูที่ร้านเนี่ยหมดเกลี้ยงแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับการันตีนะครับการันตีจากผมเลยนะ
ตรงนี้นะครับเป็น QR code นะครับลูกค้าสามารถกดสแกนนะครับเข้าไปดูได้เลยหรือว่าใครที่ไม่สามารถสแกนได้นะครับข้างล่างนะครับเราจะทิ้งข้อมูลการติดต่อนะครับซึ่งเป็นลิงก์ LINE นะครับลูกค้าก็สามารถกดเข้าไปแล้วแอดบ้านสับหลัดเป็นเพื่อนได้เลยนะครับจะมีการอัปเดตรูปงูให้ใหม่ทุกวันนะครับไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมใครชอบตัวไหนทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมใครที่อยากเข้ามาดูหน้าร้านนะครับร้านเราอยู่จากพาซ่าโซนดีซอย10ห้องดี54นะครับเปิดมากกว่าวันนานมากนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยู่ในวงการงูนะครับจะรู้จักกันดีนะครับโอเควันนี้นะครับก็ลางไปเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับผมเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะของทางร้านนะครับครั้งหน้าผมจะพาคุณไปไหนนะครับพาไปดูอะไรนะครับไว้เจอกัน EP ต่อไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย